จอยทักปกติก็ได้ไหมเราตกใจหมดนี่ขวัญกระเจิงหมดแล้วเนี่ยมาไม่สู้ไม่เสียงเลยทำไมถึงพักนี้ถึงได้ขวัญอ่อนคะแล้วเขียนจดหมายทำไมไม่ไลน์หาเลยอะไม่ใช่ไม่ได้ไม่เราไม่ได้เขียนจดหมายนี่สิ่งที่เราทำคือตอนนี้เนี่ยเรากำลังวางแผนเที่ยวอยู่ว่าที่ปัวเนี่ยมีที่ไหนบ้างที่น่าเที่ยวกิจกรรมไหนบ้างน่าทำร้านไหนบ้างอร่อยถ้าอย่างนั้นนะชวนคุณผู้ชมเที่ยวด้วยเลยดีกว่าอ่ะดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเปี้ยวป่าเชคกินมาแล้วค่ะกาแฟคือจะกินคนเดียวเลยอ่ะใช่ thank you แต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงเมืองน่านนะคะที่ที่คนหลายๆคนอยากมาเป็นเช็คลิสต์เลยนะคะคือที่นี่ค่ะที่อำเภอปัวค่ะเพราะว่าเป็นเมืองเล็กๆนะคะที่เงียบสงบค่ะแล้วก็มีธรรมชาติที่สวยงามยิ่งหน้าฝนแบบนี้นะคะก็จะได้สัมผัสกับสายหมอกทางด้านหลังที่เราเห็นอยู่นี่เลยค่ะเรียกได้ว่าระหว่างทางนะครับจากน่านไปถึงปัวเนี่ยโอ้โหเหมือนแบบนั่งแบบแตะหมอกกันมาเลยแบบสัมผัสแบบสดชื่นมากแล้วก็ที่แรกนะคะที่เราพาคุณผู้ชมมานะคะเป็นจุดไฮไลท์อีกหนึ่งจุดในการถ่ายรูปเลยนะคะที่กาแฟบ้านไทยลือนะคะที่นี่ต้องบอกว่ามีจุดที่แบบเป็นไฮไลท์ในการถ่ายรูปนะคะแล้วก็กาแฟหอมมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาใช้เมล็ดกาแฟนะคะจากดอยสวนยาหลวงด้วยซึ่งก็จะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวมากๆค่ะชิลมากใช่ไหนๆก็ชิลขนาดนี้แล้วเราชิลให้สุดไปเลยดีไหมจอยดีมากเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะ no script no briefKnow everything แล้วเรามาสัมผัสความชิล1วันนะครับที่ปัวกันครับกับ Green Season ที่ปัวครับเท่จังเลยอ่ะไม่คิดว่าที่จังหวัดน่านจะมีโกโก้ด้วยเต๋อเนาะโอ้โหคือต้องบอกเลยนะว่าเราแบบไม่เคยเห็นเลยเนาะผลโกโก้จริงๆที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ยผลมันหน้าตาเป็นยังไงใช่วันนี้เราก็เลยพาคุณผู้ชมนะครับมาดูที่โกโก้วาเล่รีสอร์ทนะคือจะว่าเท่มากเลยอ่ะคือเราจะเก็บทำแล้วก็กินผลโกโก้แบบสดๆเลยอ่ะแต่ว่ามันเก็บไงอ่ะอย่าว่าจะเก็บยังไงเลยจอยอันไหนกินได้หรือยังเรายังไม่รู้เลยเนี่ยนี่ในอย่างเงี้ยมันได้ไหมอ่ะสวัสดีครับ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 ให้ผมตรงกลางเลยครับให้ผมแนะนำไหมครับอู้ดีมากดีมากเลยครับกำลังต้องการเลยค่ะโอเคเดี๋ยวพาคุณเต๋อคุณจอยไปดูโกโก้ที่เก็บได้และก็เดี๋ยวจะให้ชิมด้วยครับว่าโกโก้สดเป็นยังไงครับอ่ะครับผมเดี๋ยวเชิญต้นนี้เลยครับต้นนี้ต้นนี้ตรงนี้เลยครับโอ้นี่แหละครับผลโกโก้อ๋อเป็นแบบนี้อันนี้คือผลโกโก้ที่สุกแล้วจะมีสีเหลืองถ้ายังดิบอยู่ก็จะเป็นสีเขียวครับครับเดี๋ยวเหมือนข้างบนแล้วก็อันนี้ดอกโกโก้ครับอ๋อเล็กๆนี่โกโก้ออกลูกทั้งปีครับเราวิธีการเก็บอะคะเราจะตัดที่ขั้วของเขาเลยครับเป็นลูกเต็มๆเลยเพื่อจะไปผ่าเอาเมล็ดข้างในของเขาออกแล้วก็สังเกตโกโก้จะออกที่กิ่งนะครับไม่ได้ออกที่ปลายครับอ๋อโกโก้ก็เดี๋ยวจะผ่าให้คุณเต๋อคุณจอยชิมข้างในครับเพราะว่าทุกคนจะไม่รู้ว่าโกโก้สดรสชาติเป็นยังไงวิธีการผ่าเราก็จะผ่าครึ่งเลยนะครับแต่ว่าเราจะไม่ผ่าให้สุดครับก็จะหมุนไปเพราะว่าไม่งั้นจะโดนเมล็ดข้างในครับช็อกโกแลตจะสีดำใช่ไหมครับเต๋อใช่ครับโกโก้จริงๆจะเป็นสีโกโก้เป็นสีนี้เหรอฮะใช่ครับโอ้ยโกโก้มันแบบนี้มันเหมือนเลยทุกป้าเหมือนไม้หน้าใช่ครับเหมือนไม้หน้าแล้วเวลาชิมจริงๆก็เหมือนไม้หน้านะครับชิมได้เลยครับมีเม็ดด้วยเหรอมีเมล็ดครับแต่ว่าเราจะกินเยื่อขาวๆครับโอ้แล้วเขากินกันป่ะครับกินครับปกติก็หวานหวานกินนะเปรี้ยวน้อยๆอย่าเคี้ยวนะเคี้ยวจะขมจริงเลยครับห้ามกินเม็ดได้ไหมคะกินเม็ดได้ครับแต่มันก็จะขมผมกินเม็ดไปแล้วครับขมปะก็ขมขมหวานหวานนิดนึงใช่ครับหอมอ่ะพี่เมนูอยากรู้ว่าทำไมถึงได้แบบมาแบบปลูกโกโก้ได้อ่ะคะเนื่องจากผมเป็นคนชอบทานช็อกโกแลตครับแล้วก็ทำงานที่ชลบุรีมา16ปีครับเราก็เลยอยากกลับมาอยู่บ้านครับแล้วก็อยู่กับสิ่งที่เรามีความสุขนั่นก็คือช็อกโกแลตก็เลยเกิดเป็นโกโก้วาเล่ขึ้นมาซึ่งเราสัมผัสได้ถึงความสุขของที่นี่นะคะครับแต่ดูผลงานสิคะไม่อยากจะแบบคุยทับรูปฝีมือจอยกับเต๋อสิคะที่มันใช่คือมีดคือผมพี่เขาก็ใช้อันนี้ผมเพลินผมลองจะลองผ่าด้านนี้ดูก็เดี๋ยวจะพาไปดูโปรเซสแรกก็คือว่าจากตัวผลสดแล้วผ่านการหมักกับการตาก15วันก็จะได้โกโก้บีนครับก็คือเป็นเมล็ดโกโก้ที่พร้อมจะเป็นสีน้ำตาลละแต่ว่าที่โกโก้วาเล่เนี่ยเราคิดวิธีการแปรรูปให้อิงกับชุมชนเราใช้วิธีการฝัดข้าวสารมาแทนสมัยโบราณอ๋อเหมือนกับฝัดข้าวใช่ครับเดี๋ยวให้คุณเต๋อคุณจอยไปลองฝัดดู
โอ้ของผมอย่าเรียกว่าลองเลยครั้งที่แล้วที่ผมไปฝัดคือทุกคนอึ้งหมดนะครับคือเข้าของหมดเลยค่ะหอมจังเลยอ่ะต๋อหอมมากเลยอ่ะโอ้ยอ่ะนี่ครับพอได้ป่ะครับได้ค่ะได้ได้อะไรเราหกไปตั้งเยอะเปลือกไม่กระเด็นออกไปเลยมีแต่เนื้อออกจอยนี่เราฝัดเรียบร้อยแล้วจะเป็นอย่างนี้เราอันนี้คัดเรียบร้อยแล้วเป็นโกโก้นิฟแล้วค่ะละขั้นตอนกว่าที่จะมาถึงโกโก้นิฟนี่มันคือยังไงอะคะนั่นน่ะตัดมาจากต้นแล้วก็เอามามักมักเสร็จแล้วก็เอามาตากตากประมาณ15วันก็เอามาพัดเอาไปทําต่อในแบบช็อกโกแลตนี้ใช่มั้ยคะเจ้าไปทําแบบช็อกโกแลตเอาไปทําทุกอย่างได้ทีเป็นขนมเป็นน้ําโกโก้อย่างได้เจ้าใครไม่อยากพลาดนะครับเทรนด์นะครับที่เที่ยวที่กินเจ๋งๆอร่อยๆเด็ดๆถ่ายรูปสวยนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปกด Subscribe นะครับที่ Channel เปรี้ยวปากได้เลยแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะกดตอนนี้เลยกดเดี๋ยวนี้เลยกดเลยจะไปจี้อะไรเขาเนี่ยก็กดสิกดยังอ่ะกดเลยไม่กดจะโกรธนะเฮ้ hey.